ต้องงงกันถ้าลงเขาเนี่ยไปไหนต่อเนี่ยเขากั้นอยู่ข้างหน้าเนี่ยกูไม่ขึ้นเขาอีกนะทั้งที่หายแน่กูกลับก็ไม่ได้ไปต่ออย่างเดียวเพราะว่าอีกประมาณ2วันก็เข้าบ้านเขตบ้านคนแล้วเพราะเราอยู่กับสัตว์อยู่กับสัตว์มานานนะครับเราจะเป็นสัตว์ไปด้วยครับเห็นชนีจะร้องเป็นชนีแล้วเสือร้องเสือนกร้องเป็นมกอย่าอยากเดินอยากจะกลิ้งลงแล้วครับโอ้ยโถ โอ้หลอกไม่เอาตลกสักหน่อยตลกไม่เอาเหยียบไม้ไผ่ครับไม้กลมมันกลิ้งผมเลยตูดจำเสียงน้ำตกกำลังค่ำครวญเรียกหาจากการที่จากลาของหลังเองร้องระงมดังสนั่นไปก่อนแล้วหนอวันหน้าถ้าจะมีโอกาสอาจจะได้มาแต่ไม่รู้เวลานั้นคือเวลาไหนเองชีวิตยังต้องเดินทางต่อไป ทำไมได้เมื่อมีพบก็ต้องมีจากนี่มาเจอก็ต้องมีพรากมาเจอก็ต้องมีลาการพัดพากการจากลาเป็นสิ่งปกติของชีวิตคนเราจากของเป็นที่รักจากสิ่งเป็นที่รักจากคนเป็นที่รักมันก็สร้างความเศร้าสดเสียใจแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไม่สามารถอยู่ด้วยกันตลอดไปได้มองคนว่าสิ่งของว่าธรรมชาติที่เราได้เจอนี่เองครับแม่ลึกซึ้งซึ่งไม่มีอ่ะจะบ้าไปแล้วเดินลับป่าไผ่เราต้องข้ามลำห้วยใหญ่นะด้วยการต้องต่อแพรไม่ไผ่แหละพักสี่ห้าลำ7-8ลำพอนั่งไปได้พอข้ามไปชีวิตต้องสู้ไปไหนแล้วเนี่ยหกทางกว่าดูต่อไปแกะรอยไปด้วยนึงเลยจอมแกะรอยได้หรอขึ้นเขาลงห้วยไปไหนไปด้วยตามผู้ช่วยไปไหนไปนั่นตามสไตล์ของเราเองครับไปไหนไปกันตามใจฉันตลอดไปตามใจฉันตามใจเธอสะดวกนะที่มีอารมณ์บรรยายนะไม่ได้ขึ้นเขาลงเขาไม่ได้บรรยายตอนขึ้นเขาวันก่อนที่ลงมาน้ำตกโอ้โหไม่สามารถถือกล้องได้เขาต้องสไลด์ข้างนะเคยสไลด์ข้างเอียงข้างตื้อทะลุตรงไหนเลยโอ้โหหันหน้าตรงไม่จะคอดกริ่งเลยสไลด์ข้างตลอดเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวานะว่าลาฮัมอเวนเจอร์ลุยแหลกอ
ยอดยอดยอดผ่านซุ้มไม้ไผ่ชดชื่นหน่อยชื่นหน่อยต้องเดินต้องเผชิญต้องเดินต่อไปเดินต่อไปเดินต่อไปสู้เขาทาชีเจอแล้วกิ่งไม้นั่งได้นั่งยองพักไหลต้องรอใครพักไหลแล้วไปเรื่อยๆเจอแล้วว่ามีนะกิ่งขวางอีกเอาใจต้องเท่าไหร่ครับไอ้ยาโอ้ขึ้นใจหน่อยเราออกเดินทางมาเช้าครับแต่เรามีปัญหาคือข้ามแม่น้ำแล้วก็เลยต่อแพไม่ไผ่ข้ามแม่น้ำมาสุรักทุเลต้องข้ามฝั่งนู้นเดินเรียบไปไอ้น้ำไม่ตีก็เข้าฝั่งตะลิ่งนี้ถึงข้ามมาได้ก็เลยทิ้งแพไว้อยู่มีใครได้มาใช้สอยจะเราจะได้มีบุญกับเขามั่งสร้างเรือข้ามฟากสร้างแพสร้างรถสร้างข้ามฟากได้อันนี้บุญอย่างเขาว่าของพระเขาว่าเนี่ยนะส่งตั๋วเครื่องบินตั๋วรถตั๋วเมล์ตั๋วรถไฟทำต่อเรือสร้างศาลานี่เองครับก็ผมก็ยังได้สงกันอยากได้บุญเขากันเผื่อจะได้บุญเขามั่งมาเที่ยวป่าได้บุญด้วยเออครับนะฮะอะไรครับจะได้หาที่พักตอนนี้เวลาประมาณ3โมง2โมงครึ่งโดยประมาณเราก็จะไปหาที่พักก่อนเพราะว่าเหนื่อยจากการต่อแพบิวดาตั้ง2ชั่วโมงตัดไม้ลงมาต้องมาต่อมัดผูกหาไม้เชี่ยวตีโอ้ละเลครับแต่ก็มีเรื่องสนุกสนานตื่นเต้นแพเกือบมันเกือบไม่เข้าตะลิงกระโดดดันต้องกระโดดก็เชือกผูกเราเข้ามาเพราะของสัมภาระนี่เองครับอันนี้กันนะครับเดี๋ยวอันนี้พักเดี๋ยวก่อนติดตามความต่างทางก่อนติดตามการเดินทางต่อไปครับยังไม่จบสิ้นการเดินทางคงเหลือมันอีกอาทิตย์เนี่ยผมเรียกกับออกจากป่านี้ได้แล้วเดินทางมาก็เป็นเดือนเนี่ยเกือบเดือนเนี่ยเข้าป่าพาร์ทแรกแล้วก็มาช่วงตีนเขา9ชั้นข้ามฟากป่ามาดินแดนมักกะลีผลกินนอนกินนาลีผมตั้งชื่อเองนะครับเพราะมันป่าต้องดึกหมาจุดต้องหมายคือที่เราคือมันตกไม่น้ำเขียวที่ตั้งใจมุ่งมาตนาที่พูดได้ว่าจะมาให้ได้เองก็พูดบรรยายเส้นทางแค่นี้ครับครับเราต้องนอนหลังจากไปที่พักครับเช้าวันใหม่จิตใจยังสดใสอย่างเดิมเพิ่มเติมด้วยความเมื่อยล้าเดินทางต่อไปจุดตุ้งหมายข้างหน้ารู้โทที่ไหนสู้เขาทาคิชิไปแล้วครับเสียงนั้นมันดังอยู่ห้วยครับห้วยเอาครับเดี๋ยวจ้องติดตามระหว่างการเดินทางกันครับผมตอนนี้เราขึ้นมาสุดเขาตอนแรกที่เราพักอยู่มันจะมีถ้ำอยู่คนละฟากห้วยที่ไหนได้เราดันขึ้นเขาอีกฟากหนึ่งสูงกว่ากับถ้ำนะครับโอ้โหสุดยอดเลยมันน่าเชื่อเลยแล้วว่าถ้ำสูงอะนะแล้วเขามาดันเขาที่สูงกว่ากับถ้ำอีกป่าฮัตเถอะนี่แหละครับ
ไม่คิดว่าจะเดินขึ้นเขาสูงอีกแล้วไหนได้มีคนเขาสูงสูงเสียดฟ้าที่อาจกาดกั้นเราได้เพราะว่าเรามีความฝันอันสูงกว่าสูงกว่าภูเขาที่ตั้งตระหง่านได้ตอนนี้เราลงเรื่อยๆครับความลกของไผ่คันครับผลมันค้านคันแต่ก็ต้องทนจะชั่วน้อยขาลงอะหุบห้วยฝั่งซ้ายห้วยอะไรไม่รู้ห้วยฝั่งขวาห้วยอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราอยู่สันเขากลางระหว่างสองห้วยห้วยดีทางต้องพอเดินได้ยะต่อไปจะขึ้นอีกแล้วเนี่ยป้าจิ๋วให้เราดีใจแป๊บเดียวขึ้นอีกชั้นครับชั้นเขา9ชั้นที่เราเดินมาโอ้ยหมดการกล้องกูคุณเหนื่อยแล้วนู่นจะไม่ขึ้นไว้ดีใจแป๊บเดียวนี่คือสันเขาครับหวังสันเขามีหุบห้วยอยู่ข้างล่างหายใจเริ่มมีแล้วหายใจเริ่มดังขึ้นขึ้นครับขึ้นเดินน้อยๆแก้กันชัดล่างมันเป็นห้วยที่เราข้ามมาเมื่อกี้กินมะขามป้อมมีป่ะมะกอกกินมะกอกครับหรือมะเงกกินพริกครับดิมะกอกก่อนที่บ้านแม่ทำพริกให้กินเห็นมะกอกนี่แหละเปรี้ยวๆหวานๆหอมหวนแกะเปลือกออกเอาเกลือเข้าใส่อมมาในคอโอ้โหชุ่มคอเราลงเขาแล้วครับแต่ว่าเราขึ้นมาสูงเลยนะสูงเลยนะจะมีเขาสูงกว่าเราอีกโอ้โหเหนือภูเขายังมีภูเขาเหนือฟ้ายังมีก้อนเมฆฟ้ามีฟ้าโอ้โหดูเขาลูกหน้าแต่นี่เราลงค่อยอุ่นใจหน่อยคงขึ้นมาสูงสุดแล้วโอ้โหสุดยอดครับ
จันตามสไตล์ไปไหนไปนั่นโอ้โหโอ้โหข้างล่างโอ้โหสุดยอดโอ้มีรังหมูครับรังหมูนี่อ่ะหมูเขาจะมาทำรังกุดดูอยู่แต่เขาคงจะย้ายไปยังไม่รู้ไม่น่าแน่ใจครับเนี่ยเนี่ยหญ้าที่พวกเนี่ยหมูป่าเขาทำขุดหลุมไว้หญ้าคุมกันฝนฝนหน้าฝนหน้าแรงเคยไปเจอแล้วมันวิ่งออกรูพอดีตกใจเลยหมูป่าทำรังออกลูกขุดโพรงออกลูกเองครับลกเหมือนทางขึ้นมาเลยต้นไผ่ไผ่ละไผ่ไล่จวดคันเลยครับคันทุกคันเลยใครหนอเป็นคนเดินนั่นลูกเขาลูกหน้าครับถ้าสูงกว่าเราอีกทีเดียวปะเราไม่โอ้โหแล้วว่ามาขึ้นยอดสูงเลยนะไม่สูงกว่าเราอีกแม่เจ้าไม่ขึ้นแล้วเด้อลงแล้วครับลงไปแทงหาไม่รู้มึงงงจะลงจะไปทางไหนต่อนะมีเขาฟังกั้นอยู่ข้างหน้าพอดีตามรอยเข้าไปเป็นนักแกะรอยอยู่แล้วแกะรอยแกะรอยแกะกระดุมเรามาชนะแกะกระดุมครับนักแกะรอยคิดไปนู่นนะแกะกระดุมทำไมจ๊ะก็อย่างว่าแหละแค่กระดุมเนี่ยขอลูกซิปเขาไม่ใช่กระดุมฮะเออแล้วงงกันถ้าลงเขาเนี่ยไปไหนต่อเนี่ยเขากั้นอยู่ข้างหน้าเนี่ยกูไม่ขึ้นเขาอีกนะท่านที่หายแน่กูกลับก็ไม่ได้ไปต่ออย่างเดียวเพราะว่าอีกประมาณ2วันก็เข้าบ้านเขตบ้านคนแล้วเพราะเราอยู่กับสัตว์อยู่กับสัตว์มานานนะครับเราจะเป็นสัตว์ไปด้วยครับเห็นตอนนี้จะร้องเป็นเทนีแล้วเสือร้องเสือนกร้องเป็นมกไอ้ยาสุดยอดอยู่แล้วไปไหนไปนั่นไปกันไปโลดโอ้โหอยากจะเดินอยากจะกลิ้งลงแล้วครับโอ้ยโถ่โอ้โหโอ้โหโอ้ยหลบไปอ่ะจะหลบสักหน่อยหลบไปอ่ะเหยียบไม้ไผ่ครับไม้กลมมันกริ้งโอ้โหตูดจำเบ้าเขามุกมุกหลบไม่ออกนะครับขำไม่ออกหลวงพ่อเป็นลมหลวงพี่เป็นลมบาทหลงเป็นลมไอ้ต้อยหมาเป็นลมอากูเป็นลมอาม่าเป็นลมอาเจ็กอาซื้อไปมั่วละเหนื่อยชิบหายยังมีลมขันอยู่ครับนี่เราจะลงสู่ห้วยนะครับก็เห็นมีน้ำสักหน่อยตอนนี้คงประมาณ10โมงได้แล้วเราเดินทางมา8โมงได้เรามาหลงอยู่นิดนึงเพราะว่าไม่ได้หลงครับทางมันลกไม้ไผ่ใต้ขุยเราต้องหาทางลงนั่นเอง
นี่หลงแล้วครับไม่ใช่ทางแล้วครับมันไปทางไหนอ่ะเนี่ยเออทุ่งลงห้วยเลยเลยแกะรอยไม่ถูกแล้วครับปิดทางครับกินนอนให้กินนรีไม่มาอาบน้ำปาดเปาดโสุดยอดอ่ะ